วันนี้จ้ามี appointment นะคะจะไปเลเซอร์ขนที่ The Clinic ปกติแล้วจ้าจะเข้าที่สาขาบางนานะคะทาง The Clinic เนี่ยคือดูแลจ้ามาตั้งแต่แบบปีหนึ่งแหละเลเซอร์ขนรักแร้ครั้งแรกฉีดโบท็อกซ์ครั้งแรกแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เข็มแรกก็คือทำกับที่ The Clinic มาตลอดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยนอกใจไปฉีดหน้าที่คลินิกไหนเลยด้วยความที่จ้าไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเยอะนะคะก็คือจะมีฉีดโบท็อกซ์แบบปีละครั้งแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์สองปีครั้งเพราะฉะนั้นจ้าต้องการของที่คุณภาพสูงอยู่ได้นานแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้ซึ่งของที่ The Clinic อะคือตอบโจทย์สำหรับจ้ายมากเพราะว่าเขาใช้ของคุณภาพสูงแล้วก็ไม่ว่าเราจะฉีดอะไรอะเขาจะเอากล่องเอา serial number มาให้ดูแบบมาให้เราดูก่อนว่าโอเคจะฉีดอันนี้นะจะฉีดตรงนี้นะแล้วก็จะมานั่งอธิบายเราด้วยว่าเออทำไมถึงใช้ product ตัวนี้ในการที่จะฉีดตรงนี้ให้เราอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นมากๆของ The Clinic นะคะก็คือคุณหมอเนี่ยดูแลเองทุกเคสไม่ว่าจะเป็นเคสเล็กหรือว่าใหญ่มันก็ทำให้เราอะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นใจกับคลินิกนี้ซึ่งส่วนตัวจ้ายโชคดีมากๆเพราะว่ามีเซลล์ดูแลที่แบบน่ารักมากๆนะคะคือมีอะไรถามได้หมดตัวนี้มันเป็นยังไงตัวนั้นมันเป็นยังไงทำแล้วมีผลดีผลเสียยังไงก็คือเขาจะบอกแบบบอกหมดไม่มีกักนะคะก็คือรู้สึกได้ถึงความจริงใจแล้วที่สำคัญคือเขาไม่หาเซลล์กับจ้ายเลยซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบจ้ายชอบมากๆแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับจ้ายซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบประสบการณ์จริงจากผู้ใช้จริงแบบไม่อวยนะซึ่งแบบวันนี้จ้าก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทาง The Clinic มากๆเลยที่มาสปอนเซอร์คลิปนี้นะคะเพราะว่าส่วนตัวจ้าก็เป็น Loyal Customer ของทาง The Clinic มาแบบ5ปีแล้วนะคะโอเคตอนนี้ก็พร้อมออกจากบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวสต็อปแรกที่เราจะไปก็คือบ้านเพื่อนจ้ายนะคะชื่ออู๋พอดีอู๋เพิ่งกลับมาจากอิตาลีแล้วจ้ายก็ฝากอู๋หิ้วกระเป๋ากลับมาก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปรับน้องกันก่อนนะคะนี่จ้ายก็ถึงพารากอนแล้วนะคะอันนี้มาเดินเล่นรอเวลาที่นัดกับที่ทางเดอะคลินิกเนาะนี่จ้ายก็มาเดินเล่นอยู่ที่ H&M นะคะเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่คือแบบน่ารักมากวันนี้แจ้งมาเดอะคลินิกสาขาพารากอนนะคะบรรยากาศแล้วก็สถานที่เนี่ยสะอาดมากมีที่ให้นั่งรอเยอะวันที่แจ้งไปเนี่ยเป็นวันธรรมดานะแต่ก็ยังแอบคิวแน่นนิดนึงบริการที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นเลเซอร์ขนแบบ Gentle Yak Remove เขาใช้เป็นเครื่องแยกรุ่นใหม่ล่าสุดจากอเมริกาที่ได้รับการรับรองจาก US FDA อ่อนโยนต่อผิวมากแล้วก็ยิงได้ทุกส่วนที่บอบบางเลยวันนี้แจ้งยิงทั้งตัวนะคะเป็นหน้าผากหนวดแขนขารักแร้หลังแล้วก็บิกินี่ตัว Gentle Yak เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจะเป็นหัวยิงสีทองพลังงานเขาเนี่ยจะลงลึกถึงรากขนแล้วก็ป้องกันการเกิดขนใหม่นะคะทำให้ไม่ต้องทำหลายครั้งเท่ากับเลเซอร์ทั่วไปช่วยลดขนคุดแล้วก็การเกิดหนังไก่ได้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปกำจัดแบบลงลึกถึงรากขนเลยและอย่างที่ซ่าบอกไปตอนแรกนะคะคุณหมอเนี่ยดูแลเองทุกเคสเลยเขาจะตรวจสอบผิวหนังแล้วก็วิเคราะห์เส้นขนอย่างละเอียดก่อนทำการรักษานะคะคือถ้าถามว่าเจ็บไหมเนี่ยเป็นการเจ็บที่ทนได้นะบางจุดก็คือไม่เจ็บเลยแต่อย่างบริเวณที่ขนขึ้นเยอะหรือว่ารากขนแข็งแรงหรือว่าอาจจะมีเส้นประสาทเยอะเนี่ยก็อาจจะมีแป๊ะๆเจ็บๆบ้างแต่ overall คือโอเคมากๆเทียบกับการที่มีผิวที่เรียบเนียนไร้ขนแล้วเนี่ยแค่นี้สบายมากค่ะหลังจากยิงเสร็จนะคะทางพี่ๆพยาบาลเนี่ยก็มีน้ำแข็งมาประคบเย็นเพื่อคลายผิวให้ด้วยที่นี่บริการดีแล้วก็เป็นกันเองทำไปคุยกันไปน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.theclinic.com ได้เลยนะคะตอนนี้ถึงเมกาแล้วนะคะเรากำลังจะไปกินโคเอ็นกันต้องมาลุ้นนะคะว่าจะมีคิวหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วทุกคนเยอะมากว่ามันมีอย่างละหนึ่งว้าวเป็นของโปรดThank you.
อนนี้จ้อยก็เพิ่งถ่ายงานเสร็จไป2ตัวนะคะทรานสเฟอร์ข้อมูลอยู่ซึ่งไฟล์มันหนักมากมันก็เลยใช้เวลาแบบ50นาทีเนี่ยทุกคนแล้วเมื่อวันก่อนที่จ้อยไปอีเกียมาจ้อยก็ได้ไอ้ตัวอันนี้มามันเป็นแบบเหมือนที่แขวนสำหรับฉากกั้นอาบน้ำแต่ว่าจ้อยจะเอามาแขวนกับม่านนะคะแล้วจ้อยจะเอามาปิดที่ตู้นั้นเพราะว่าจ้อยไม่ชอบเห็นของข้างในเพราะรู้สึกว่ามันทำให้ห้องดูรกก็เดี๋ยวเราจะมาอินสตอลตัวนี้กันพอเทียนะคะเดี๋ยวจ้าจะเอาตัวพราด้ามาที่ช็อปให้เขาดูว่าเขาสามารถที่จะเคลมให้จ้าได้หรือเปล่าที่น้องเป็นรอยเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมถึงแบบลุคแต่งหน้าเต็มอะไรขนาดนี้ก็คือวันนี้จ้อยถ่ายคลิป How to นะคะเป็นลุคเมคอัพของ Rose Blackpink ในเพลง Pink Venom นะคะก็ที่แบบเข้ามาวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องความมั่นใจนะคะอย่างเวลาที่เราแต่งหน้าลุคไหนแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราสวยอะไรเงี้ยอย่างวันนี้จ้อยก็แต่งออกมาแล้วรู้สึก proud กับตัวเองนอกจากที่จะ proud ในความสามารถตัวเองแล้วก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสวยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากทุกคนเวลาที่คนเรารู้สึกว่าเราสวยอ่ะมันก็จะมาพร้อมกับความมั่นใจนะคะซึ่งนอกจากเรื่องของผิวหน้าหรือว่าเมคอัพที่เราลงบนหน้าเราเนี่ยอย่างเรื่องผิวบนตัวเราก็สำคัญอย่างที่จ้าได้ไปเลเซอร์ขนมานะคะบอกตรงๆเลยว่าแบบประทับใจมากๆซึ่งเอาจริงๆอ่ะจ้าเป็นคนที่ขนค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่เส้นขนอ่ะมันบางแล้วก็เส้นเล็บสีเนี่ยจะไม่ได้เข้มนะคะเวลามองเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่มาดูใกล้ๆอ่ะเราก็จะเห็นว่าเออเราแบบเป็นคนแบบขนเยอะอย่างคนเราทุกคนเนี่ยก็จะมีขนบริเวณจุดซ่อนเร้นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งจริงๆขนตามธรรมชาติของเรามันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในประเทศไทยที่อากาศมันร้อนแล้วก็อับชื้นมากๆบางทีจ้าก็รู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกระคายตัวนึกออกไหมไม่สบายตัวมันร้อนแล้วมันก็อับซึ่งอย่างจ้าหลังจากที่ทำเลเซอร์ไปจ้ารู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นมากเลยจริงๆทุกคนแล้วยิ่งเวลาอย่างผู้หญิงมีประจำเดือนการทำเลเซอร์คือจ้ารู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากๆว่าทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกร้อนหรือว่าอับชื้นนอกจากช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นจริงๆทุกคนอย่างผู้หญิงบางคนอย่างเงี้ยชอบแต่งตัวแบบส่วนเว้าส่วนโค้งต่างๆเนาะพอเรามีผิวที่แบบละเอียดสวยแล้วอ่ะมันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราแบบโชว์ผิวของเราได้มากขึ้นตัว Gentle Yak Remove ของทาง The Clinic ก็คือดีมากจริงๆด้วยความที่เขาใช้คุณหมอเป็นคนทำให้เราทุกเคสคุณหมอเนี่ยจะรู้ว่าสามารถที่จะใช้พลังงานอ่ะได้มากน้อยแค่ไหนของ The Clinic เนี่ยประมาณวันที่4อ่ะขนคือร่วงหมดเลยทุกคนมันร่วงมาแบบตอนที่เราอาบน้ำเป็นแบบเส้นๆอย่างนี้เลยอันนี้เพราะว่าพลังงานถึงแล้วก็ลงไปถึงแบบรากขนจริงๆทำให้รากขนของเราตายนะคะคือทำแล้วมันเห็นผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นใครนะคะที่สนใจเรื่องการทำเลเซอร์ขนอยู่เนี่ยจ้าก็แนะนำที่ The Clinic มากๆเป็น Gentle Yak Remove สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.theclinic.com นะคะ